สวัสดีค่ะมีผู้ติดตามท่านหนึ่งนะคะถามว่า sleek at sleek ใช้ยังไงวันนี้ครูก็เลยนำสาระเล็กๆมาฝากนะคะว่า sleek คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคำนี้นะคะดูเนาะ sleek แปลว่าเช่นนี้แบบนี้ตามนี้อย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็คือมันแปลได้หลายๆคำในภาษาไทยนะคะก็คือมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเช่นนี้แหละประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ใดแต่อันนั้นก็หมายถึงว่าเราแปลออกมาตั้งเป็น4คำอาจจะแปลได้เยอะกว่านี้นะคะในภาษาไทยและแล้วแต่ว่าสถานการณ์ที่เราจะไปใช้เราควรจะแปลเป็นแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่น Jeg skal kjøpe en slik bil. Jeg skal kjøpe en slik bil. ฉันจะซื้อรถแบบนี้แหละรถยนต์นะคะรถนะคะไม่ใช่รถนะฉันจะซื้อรถยนต์ชนิดแบบนี้แหละเอาแบบแพงๆนี่แหละแบบสวยๆนี่แหละก็คือ Jeg skal kjøpe en slik bil. ฉันจะซื้อรถแบบนี้แหละอันนี้ก็คือ sleek นะคะแบบนี้ประโยคแรกนะคะแล้วคำว่า sleek at sleek at ก็คือ sleek at ดังนั้นนะคะดังนั้นแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าดังนั้นก็คือเป็นการที่มีเหตุและมีผลยกตัวอย่างนะคะ Hun var hjemme med barnet sleek at han kunneGå på kino. Hun var hjemme med barnet. ภรรยาเขาอะนะคะหุนกับหันเนี่ยมีบ้านนะก็คือเราไม่ระบุว่าเป็นขู่นะเป็นมันนะคะแต่เราหมายถึงว่าถ้าหุนหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงส่วนมากก็จะแปลว่าเป็นภรรยานะคะ Hun var hjemme med barnet ก็คือภรรยาของเขาอยู่บ้านกับลูกSleek at นี่ไงคะ Sleek at ท่านคุณโกโปชิโนดังนั้นเขาก็เลยสามารถที่จะไปดูหนังได้นี่ไงคะก็คือ Sleek at Sleek at ก็คือดังนั้นเป็นเหตุเหตุก็คือเพราะว่าภรรยาเขาอยู่บ้านกับลูกมีคนดูแลลูกผลก็คือเหตุผลผลดังนั้นผลของมันเนี่ยผลที่ภรรยาเขาอยู่บ้านกับลูกผลของเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยฟรีนะคะก็คือมีเวลาไปดูหนังที่โรงหนังได้อันนี้ก็คือการเป็นเหตุเป็นผลนะคะ sleek at sleek at นะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าเหตุเพราะว่าอะไรแล้วก็ผลเกิดขึ้นอย่างไรหวังว่าคงเข้าใจนิดนิดนะคะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ครูฟังด้วยนะคะว่าอธิบายไปแล้วเข้าใจไหมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลโพสเกทั้งตลอดอาทิตย์นะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาวันละไม่กี่นาทีมาเรียนภาษานอชไปด้วยกันนะคะขอบคุณและสวัสดีอีกครั้ง Ha en fin dag og god påske ค่ะHada!